สวัสดีครับจากร้านคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับเครื่องเสียง Android นะครับตัวนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max นะครับ Isuzu D-Max นะครับตัวนี้เป็นจอขนาด9นิ้วนะครับจอเป็นชนิด IPS HD นะครับ IPS HD นะครับคมชัดนะฮะทุกด้านนะครับ IPS นะครับชัดเจนนะฮะเป็นจอกระจกกันรอยด้วยนะครับจอกระจกกันรอยนะครับไม่เกิดรอยนะฮะกระจกกันรอยนะครับตัวนี้นะครับสเปคแรงนะฮะ8คอนะครับออกตาคอนะครับ8คอนะครับแรม4กิกนะครับรอม32นะครับ Android เวอร์ชั่น8นะครับ8คอแรม4รอม32 Android 8นะครับจอเป็น IPS HD นะครับ9นิ้วนะครับกระจกกันรอยนะครับ Isuzu D-Max นะครับ MIUI X นะฮะแล้วก็ Colorado นะครับหน้ากากเป็นสีดำเป็นของ D-Max นะครับตรงนี้นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับใน YouTube Google Map นะครับเมนูนะครับเป็นซอฟทัชนะครับเดี๋ยวจะลองสั่งงานด้วยเสียงให้ลูกค้าดูนะครับ The White Thailand สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับตามนี้เลยนะครับจอเป็น IPS นะครับชัดเจนนะฮะทุกด้านนะครับGoogle Map ได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้เช่นเดียวกันนะครับ Google Map นะฮะ Lotus Plus ศรีนครินทร์นะครับค้นหาด้วยเสียงได้นะครับสะดวกจริงครับตัวนี้ค้นหาด้วยเสียงได้นะครับรุ่นนี้สามารถทำ2สกรีนได้นะครับ2หน้าจอนะฮะนะครับ2หน้าจอนะครับนำทางไปด้วยแล้วก็YouTube ไปด้วยนะครับปิดจอได้นะปิดจอได้นะครับนะครับฟีเจอร์อื่นๆนะครับจะมีมิวสิกนะครับเล่นเพลงที่ทุกนามสกุลนะครับทุกไฟล์นะฮะไฟล์แฟกไฟล์เวฟไฟล์อะไรได้หมดเลยนะฮะนะครับเราขอรีวิวมิวสิกน้อยๆนะครับเนื่องจากลิขสิทธิ์นะฮะ copy ไฟล์ browser ได้นะครับวิทยุได้นะครับตั้งค่าเสียงได้นะครับ DSP นะครับตัวนี้ built-in นะฮะ processor นะฮะ A2DP ได้นะครับสำหรับเอาเสียงจากมือถือขึ้นจอนะครับแล้วก็ Easy Connect ได้นะครับมือถือขึ้นจอนะฮะมือถือขึ้นจอนะครับตัวนี้ลูกทีวีนะครับทีวีออนไลน์นะครับทีวีออนไลน์ได้นะฮะตัวนี้เป็นจอ IPS นะครับทุกด้านชัดเจนนะฮะแรม4ตอบสนองไวนะครับแรม4ตอบสนองไวนะครับสามารถโหลดแอปอื่นๆได้นะครับ Facebook Spotify ได้นะครับแอปอื่นๆอีกเพิ่มเติมได้นะฮะ VLC MX Player นะครับ IPTV อื่นๆนะครับชัดเจนนะฮะVLC MX Player ได้นะครับ Jet Audio นะครับ Spotify ได้นะฮะอันนี้เป็นมิวสิกออนไลน์นะครับนะครับถือว่าตัวนี้ครบถ้วนมากนะครับทั้งสเปคทั้งจอนะครับ IPS HD นะครับ 2.5D นะครับกระจกกันรอยนะครับ Isuzu เอา New D-Max นะครับ MIUI X นะครับ
โคโลราโดนะครับจากร้านคุรุมะมอเตอร์นะครับ0898999489นะครับไลน์ ID คุรุมะมอเตอร์นะครับ